พาคุณผู้ชมไปดูการขยายตลาดไปต่างประเทศของ Fresh Express ค่ะยังคงมุ่งมั่นในการเดินหน้าเจาะตลาดทั่วอาเซียนนะคะล่าสุดตอนนี้มาเลเซียเป็นเป้าหมายต่อไปนะคะตอนนี้มีการเจาะตลาดไปถึงมาเลเซียเรียบร้อยแล้วประเทศที่3ในอาเซียนค่ะเพราะเขามองคุณผู้ชมว่าโอ้มียอดในการซื้อของออนไลน์เยอะทีเดียวนะคะเติบโตมากถึง65%เพราะฉะนั้นน่าจับตานะตอนนี้เน้นลุยตลาดเพื่อที่จะขยายการให้บริการธุรกิจอีคอมเมิร์ซในมาเลเซียแบบครบวงจรเลยแล้วค่ะไปดูกันนะคะกับการขยับขยายของ Fresh Express ครั้งนี้ซึ่งคุณคมสันลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Express บอกว่ายังคงเดินหน้าตามเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจให้ครอบคลุมตลาดอาเซียนทั้งหมดตามทิศทางธุรกิจที่วางแผนไว้ค่ะล่าสุดเปิด Fresh Express มาเลเซียขยายครบ3ประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะนับจากการเปิดบริการที่ฟิลิปปินส์ลาวแล้วก็มาที่มาเลเซียนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งการขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียครั้งนี้เป็นอีก1ประเทศค่ะที่อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดทีเดียวนะคะพบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึง 89.6% ของจำนวนประชากรส่งผลให้มีปริมาณการใช้อีคอมเมิร์ซสูงขึ้นตามมาด้วยค่ะนอกจากนี้ภาพรวมตลาดนะคะตลอดจนแนวโน้มตลาดออนไลน์คือมันน่าสนใจแบบนี้ค่ะเพราะบอกว่าพบว่าโดยเฉลี่ย45%ของผู้บริโภคในมาเลเซียมีการใช้จ่ายออนไลน์สูงขึ้นนะถึง65%จากสถิตินี่แหละมันก็เลยเอื้อต่อการขยายธุรกิจของ Fresh นะคะในการเข้าไปเป็นผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรได้เป็นอย่างดีนะคะ Fresh Express ค่ะยังคงชูนโยบายในการที่จะไปเจาะกลุ่มคนมาเลในมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกันเหมือนในไทยเลยคือไปรับพัสดุฟรีถึงที่นะคะเปิดให้บริการ365วันจุดเด่นก็จะมีเรื่องของราคารวมไปถึงเทคโนโลยีด้านไอทีค่ะที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าลดการสัมผัสลดการเดินทางตลอดจนติดตามพัสดุตรวจสอบราคาค่าขนส่งได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะทุกวันนี้ค่ะ Fresh มาเลเซียปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าHub นะ10แห่งด้วยกันมีจุดบริการส่งพัสดุกว่า100แห่งทั่วประเทศมาเลเซียค่ะมีพนักงานรวมทั้งหมดประมาณ 4,000 คนนะตั้งเป้าจะต้องมีพนักงานเพิ่มเป็นหมื่นคนในสิ้นปี2565คือปีนี้ที่สำคัญเขาพุ่งไปเรื่องของยอดจัดส่งพัสดุต่อวันด้วยนะจะเฉลี่ยมากกว่า 30,000 รายการก็ถือว่าน่าสนใจกับการขยายปีกไปสู่ในอาเซียนสำหรับ Fresh Express เขาดูไม่ได้สนข้อคอรหาหรือใครจะทำอะไรเขานะเขาต้องเดินหน้าขยายธุรกิจสำหรับยูนิคอร์นยูนิคอร์นของไทยใช่ค่ะเพราะว่า Fresh Express นี่ก็เป็นสตาร์ทอัพรุ่นพี่นะสำหรับหลายๆสตาร์ทอัพในบ้านเราขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ